เหตุการณ์ไงใจใจกับไว้นิวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพบกับผมอับดุลอาซีมขุนทาสดีในข่าวต้นชั่วโมงครับกระทรวงพาณิชย์เผยแค่ข่าวลือผู้ประกอบการกักตุนสินค้าในช่วงม็อบรุนแรงหากกักตุนจะต้องโดนลงโทษตามกฎหมายส่วนผลสำรวจทางธุรกิจยันคนเริ่มซื้อสินค้ากักตุนแล้วจริงนายยันยงพวงราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงที่มีเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองว่าเป็นเพียงกระแสข่าวลือที่บอกว่ามีการกักตุนสินค้าแต่ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในประสานผู้ผลิตสินค้าและผู้ค้าส่งปลีกให้จัดส่งสินค้าตามปกติในสัปดาห์นี้จะออกตรวจสต็อกสินค้าหากพบผู้กักตุนสินค้าหรือขายเกินราคาจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายด้านนายวชิระคูณทวีเทพผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าขณะนี้มีประชาชนและผู้ประกอบการทยอยซื้อสินค้ากักตุนไว้จำนวนหนึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทอาหารเนื่องจากหลายรายกังวลว่าสถานการณ์ทางการเมืองอาจมีความรุนแรงเหมือนกับเหตุการณ์ในปีพ.ศ. 2553ที่นำไปสู่การประกาศกฎอัยการศึกผลสำรวจของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมพบว่าการบริโภคและการซื้อสินค้าของประชาชนจะมีเพิ่มขึ้นถึง 22.5% โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ที่มีการต่อต้านพรบ.นิรโทษกรรมกันมากๆสินค้าที่เริ่มกักตุนจะเป็นอาหารสำเร็จรูปน้ำมันพืชที่เก็บไว้ได้นานแต่การกักตุนไม่มากจนทำให้สินค้าต้องขาดแคลนส่วนนายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยหรือ ATSME กล่าวว่ารัฐบาลต้องทำให้การเมืองนิ่งให้เร็วที่สุดเพราะการจับจ่ายโดยเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตอยู่แล้วไม่น่าจะได้รับผลกระทบมากนักแต่หากสถานการณ์ทางการเมืองยืดเยื้อออกไปจะส่งผลกระทบความเชื่อมั่นต่อการลงทุนได้พบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น. อินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์